ชีวิตนะมันอยู่ยากพระพุทธเจ้าท่านบอกเหมือนหม้อดินยุคนี้ไม่ได้ใช้หม้อดินแล้วใช้หม้อโลหะบอกชีวิตเหมือนหม้อดินดูแลรักษายากแต่แตกง่ายเวลาคนมันจะตายนะตายง่ายบางคนแค่สำลักข้าวว่าตายแล้วกินข้าวอยู่แล้วเกิดไอขึ้นมานะอาหารอุดหลอดลมหลวงพ่อเคยเจอกันเคสอย่างนี้ไปอยู่ที่วัดสาขาของหลวงพุทเทศอันหนึ่งตอนเช้าก็ไปกินข้าวในครัวนะยังคุยอยู่กับแม่ครัวเลยกินข้าวเสร็จเราก็ขึ้นบนภูเขาไปภาวนาเย็นๆลงมาได้ข่าวว่าตายไปแล้วสำลักข้าวหลังจากที่คุยกันไม่กี่นาทีเองงั้นชีวิตนะเป็นของแตกดับง่ายเราอย่านึกว่าเราจะอยู่อีกยาวนานลองคิดว่าถ้าเราจะต้องตายวันนี้เราอยากทำอะไรบ้างที่เป็นความดีนะถ้าคิดว่าจะตายวันนี้แล้วเกลียดขี้หน้าใครก็ไปยิงมันเลยนะไม่ต้องกลัวติดคุกเพราะเดี๋ยวก็ตายแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้ชีวิตเรามันสั้นนิดเดียวปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปรวดเร็วมากเลยงั้นเวลาของเราเหลือน้อยลงทุกทีแล้วเราต้องเร่งสร้างประโยชน์ให้สูงสุดในเวลาที่น้อยๆเนี่ยไม่เคยทำทานก็ทำทานไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลไม่เคยทำความสงบก็หัดทำซะไม่เคยเจริญปัญญาก็หัดซะไ